คงต้องให้ทางคุณปรีชานำเสนอในสักเวลาสัก10-15 นาทีนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อปรีชานะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสทางด้านเนี่ย ICT Supply Chain ของ Western Digital วันนี้ก็มี2เรื่องจะมาเรียนให้ทุกท่านทราบนะฮะเรื่องแรกก็คงจะต้องขออนุญาตแนะนํา Western Digital นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเงียบกันมานานนะฮะ Western Digital แต่พอปี2514ตอนน้ำท่วมนะฮะเราดังทันทีเลยนะครับพอฮาร์ดดิสก์ราคาขึ้น2เท่านะฮะความจุเท่าเดิมทุกคนเลยรู้จัก Western Digital เลยตอนน้ำท่วมนะฮะว่าโอ้เจ้าดีเองเป็นคนทำให้ราคาฮาร์ดดิสก์ในตลาดโลกสูงขึ้น2เท่านะครับขออนุญาตพูดถึง Western Digital นิดหนึ่งนะครับเรามีโรงงานอยู่หลายประเทศนะฮะทางด้านดีไซน์นี่อยู่ที่อเมริกาปัจจุบันนี้ Western Digital เรารวมกับHitachi Global Storage นะครับแต่ตอนนี้ยังแยก operate กันอยู่ก็คิดว่าน่าจะรวมกันตอนสิ้นปีนี้นะฮะพอรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์อันดับ1ของโลกนะครับโรงงานก็จะมีอยู่ที่ขออนุญาตตัดแว่นนิดหนึ่งนะมีอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็จะมีอยู่ที่นครแล้วก็บางปะอินแล้วก็ของฮิตาชิจะมีอยู่ที่ปราจีนนะฮะซึ่งภายในสิ้นปีนี้คงเป็นเวสต์นิยมหมดนะฮะแล้วก็ที่มาเลเซียปีนังมีที่ยะโฮบรูแล้วก็สารวัตรนะครับแล้วก็มีดีไซน์ของฮิตาชิซึ่งจะรวมกับเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีโรงงานทำมีเดียอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มีโรงงานทำเฮดอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะนี่เป็นรูปร่างของโรงงานทั้งหมดนะครับก็ฟรีมอนต์จะเป็นศูนย์ใหญ่ของทางด้านแมกเนติกเฮดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ซานโฮเซจะทำทางด้าน R&D ทางด้านทูลิ่งมีเดียเฮดนะฮะแล้วก็ทำฮาร์ดดิสก์จะมีอยู่4แห่งปัจจุบันเราเปิดโรงงานอยู่ไว้ที่บราซิลด้วยนะครับเพื่อเจาะตลาดอเมริกาใต้นะครับซึ่งเขากำหนดว่าจะต้องมีโรงงานอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับลูกค้าเราจะหลากหลายนะฮะมีทั้ง IBM Dell HPสารพัดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีแปลกนะฮะมีบริษัททำเครื่องบินรบด้วยนะครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันแม้กระทั่งตัว Western Digital เองก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าในเครื่องบินรบใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็พวกข้อมูลพวกคอมแพคแฟลชของ Western Digital ก็ไปใส่อยู่ในมิสไซล์นะเป็นเก็บไมโครโค้ดไมโครโปรแกรมเอาไว้ควบคุมมิสไซล์ให้ลงไปที่เป้านะครับก็เป็นอะไรที่เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้น Military Aerospace ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ Western Digital เยอะนะฮะตัว product ก็จะมีทั้ง hard disk ใส่ไว้ใน desktop notebook enterprise นะครับแล้วก็ใช้ใน network นะฮะแล้วก็ใน medical device หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก MR ระบบ MRI ก็ใส่ hard disk drive แล้วในปัจจุบันนี้นะฮะพวกเราขายตรงไปที่คอน sumer ด้วยนะครับเราก็จะมีแบรนด์ของ Western Digital เองอย่างเช่นที่วางอยู่ตรงมุมซ้ายนู่นนะฮะก็จะขายเป็น external drive ให้กับลูกค้าคอน sumer โดยตรงนะฮะก็จะขายผ่านพวก retail channel นะฮะของ Best Buy ของ Costco พวกนี้นะครับประวัติของ Western Digital นะครับเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แล้วนะครับแล้วก็3ปีเราชิปไดรฟ์ออกไป50ล้านนะครับแล้วก็พอปีเดียวเนี่ยหลังจากปี2005มาถึง2006เราเพิ่มกำลังการผลิตไปอีก100ก็เหลือก็กลายเป็น100ล้านนะปัจจุบันเนี่ยจบที่วันที่31 มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเราชิปฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ออกจากประเทศไทยไป735ล้านไดรฟ์นะฮะก็ไม่รู้โลกมนุษย์เราเอาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปทำอะไรเยอะแยะนะครับแต่ก็เราก็ชอบนะครับขอบคุณมากนะฮะช่วงน้ำท่วมนะครับตรงนี้หายตัวเลขหายไปอื้อเราต้องมาไล่ปั๊มเอาสังเกตนะฮะตั้งแต่เมษายนถึง2012ถึงออกัสต์24 2012นี่เราต้องปั๊มอีก100ล้านไดรฟ์นะฮะแล้วชิปออกไปอีก100ล้านไดรฟ์นะฮะปัจจุบันก็จบที่735ล้านไดรฟ์นะครับ10ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็2002ตอนนี้10ปีที่ผ่านมานะครับเราสร้างlocal economic impact ไปประมาณเกือบ 20,000 ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับตรงนั้นเป็นตัวเลขที่เราหามาจากทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมเรานะครับเข้ามาเยี่ยมเราเพื่อเขาต้องการมั่นใจว่าเราจะสามารถชิปฮาร์ดดิสก์ไปได้นำเงินเข้าสู่ประเทศนะครับเขาก็มาขอความมั่นใจนะปัจจุบันนี้เรามีพนักงานอยู่ 24,761 คนนะครับแล้วก็ลงทุนกับประเทศไทยไปประมาณ 1.4
66,000 ล้าน1.4 พันล้าน US ดอลลาร์นะครับนะฮะชีพออกไป735ล้านดราฟนะครับนั่นก็เป็นประวัติย่อๆของ Western Digital นะครับคราวนี้ผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรมเงาที่เราได้ทำไปนะฮะจริงๆแล้วเราเริ่มตัวCSR หรือ Green หรือจะเรียกว่า ESG Supply Chain อะไรก็ได้นะฮะเราเริ่มตั้งแต่ปี2008แล้วแต่ว่าเราเริ่มกันเป็นกิจลักษณะตอนปี2010เราจัดตั้งหน่วยงาน EICC Supply Chain ขึ้นมาเพื่อดูแลให้ซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยสามารถ implement เรื่องเกี่ยวกับ Green Supply Chain แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับEICC Code CSR Code ให้เรียบร้อยนะครับงั้นนี่ก็เป็น Mission Statement ของเรานะครับเรามีหน้าที่ช่วยดูแล Business Partner ของเรานะครับในการ implement EICC นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานของซัพพลายเออร์นะแล้วก็รวมถึงการปรับปรุงสภาพชีวิตทางด้านสุขลักษณะอาชีวะอนามัยของพนักงานของซัพพลายเออร์แล้วก็ลดเรื่องเกี่ยวกับ global warming แล้วก็ climate change นะครับที่ generate มาจากกระบวนการผลิตของซัพพลายเออร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลดต้นทุนโดยที่เราจะไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งการทำตรงนั้นเนี่ยก็คงต้องทำผ่านการลดเวสต์การลดการใช้ resource แล้วการลดการใช้ energy นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยการที่เราจะทำตรงนั้นได้เราไม่ใช้สไตล์แบบลูกค้าทำกับซัพพลายปกตินะครับลูกค้าทำกับซัพพลายปกติทุกท่านหลายท่านเป็นซัพพลายก็คงทราบนะครับว่าจะโดนทุบโต๊ะแล้วก็สั่งให้ทำนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย WD เราได้คุยกันในระดับ Executive เรียบร้อยแล้วว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถ sustain ได้งั้นหน้าที่ของ WD คือหน้าที่ช่วย consult facilitate นะครับเราจะทุบโต๊ะก็ต่อเมื่อไปไม่รอดจริงๆนะครับงั้นเราเดินไปพร้อมกับ supply ของเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การ implement เกี่ยวกับทางด้าน CSR หรือ Greenenvironment หรือ green supply chain พวกนี้เนี่ยหรือโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยสามารถ sustain ไปได้ต่อไปในอนาคตนะฮะคราวนี้มาดูกิจกรรมที่เราทำไปนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างอย่างที่ผมเรียนทราบก็คือเราไม่ได้พูดเราไม่ทำนะเราคอมมิวนิเคตกับซัพพลายเออร์ตลอดเวลานะฮะซัพพลายเออร์หลายๆท่านก็คงทราบนะครับเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกค้ามาถึงแล้วก็โยนตูมมาให้แล้วก็บอกว่าคุณต้องทำให้เสร็จภายใน1เดือน2เดือนนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นการที่เราจะเริ่มโปรแกรมอะไรกับซัพพลายเออร์เนี่ยเราจะพูดล่วงหน้าประมาณ6เดือนนะเราจะ keep communicating เรื่องนี้6เดือนนะโดยปกติคือเราคุยกันก่อนล่วงหน้าครึ่งปีเลยพูดกับเขาว่าคุณจะต้องทำนะคุณยังทำนะยังทำนะงั้นเราถึงจะเริ่มแล้วจากนั้นเนี่ยตอนปี2010เนี่ยตอนนั้นเนี่ย TGO เริ่มต้นทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีเป็นไพลอตโปรแกรมเราเองซึ่งเราพิจารณาว่าในเมื่อเราจะให้ซัพพลายเราทำเราก็ต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมเราก็โดดเข้าใส่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานนะครับมี TGO มี MTech มีมจท.นะฮะในการทำเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทโทษอันนี้นะฮะอันนี้โทษทีอันที่2นะครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยทำให้เราสนใจตัวเองมากขึ้น เห็นตัวเลขเราจะเป็นลมนะครับว่ากี่ตันต่อปีเดียว CO2 อีกตัวเลขกี่ตันต่อปีเนี่ยนะฮะไม่ได้เฟ้นคุยกันทันทีนะครับว่าจะทำไงกันดีนะฮะเรื่องถัดไปนะครับอันบนนะครับขอโทษอันบนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตัววงการอิเล็กทรอนิกส์มีวงการหนึ่งเราเรียกว่า EICC ย่อมาจาก Electronic Industry Citizenship Coalition นะครับซึ่งเป็นวงการหรือเป็นสมาพันธ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั้งโลกนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีโปรแกรมเรื่องเรียกว่า Carbon Reporting System คล้ายๆ Carbon Footprint เลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีเวิร์คชีทมาให้แล้วซัพพลายเออร์กับสมาชิกทุกคนต้องกรอกส่งเขาทุกปีWD เองก็ให้ซัพพลายของเราปลอกเหมือนกันแล้วเราเริ่มต้นทำมา3ปีแล้วแล้วเราก็เริ่ม track carbon declaration ของ CO2 equivalent ของซัพพลายแต่ละรายเราก็จะเห็นเทรนด์ของซัพพลายว่าไปในทางทิศไหนนะครับ
ส่วนตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ร่วมมือกับทางด้าน TGO นั้นเมื่อปี2010นะเรา cover ไปทั้ง3 scope นะฮะตัวเลขก็เห็นตัวเลขแล้วก็อย่างที่ผมเรียนทราบเราจะเป็นลมเองนะฮะคราวนี้ช่วงปี2010ถึง2011ก็มีโครงการจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งทางด้านรู้สึกทางด้าน M-Tech เป็นคนมอบหมายให้มั้งครับทำเรื่องกับ National Database นะฮะเราก็อีกเหมือนกันนะครับเราก็จัดการโปรโมทเรื่องนี้แล้วเราก็จี้เป้าไปที่ซัพพลายเออร์ประมาณ 15-16 รายนะครับเพื่อเราต้องการทราบว่า LCI ของคอมโพเนนต์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเราเนี่ยตัวเลขมันเป็นยังไงเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คือทางด้านประเทศไทยจะมี National Database ของ LCI ของคอมโพเนนต์ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นตัวหลักซึ่งรู้สึกจะเป็นประเทศเดียวที่มีหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ตัวเราเองตัวบริษัทเองก็เราก็จะเห็นตัวเลขของซัพพลายเออร์นะครับซึ่งเราก็ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพูดคุยกับเขาว่าเขาควรจะลดนะนะฮะอันนี้ cover ไปทั้งหมด13 components นะครับตรงนั้นเป็นรายการ13 components ซึ่งเป็น key component ของ hard disk drive นะซึ่งเราทำอยู่ก็มีทั้งด้าน haystack motor เป็น circuit board suspension พวก filter พวก RAM barcode label พวกนี้นะฮะซึ่งทำให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นงั้นถ้าเราเอาตัวเลขจาก13 component นี้ฮะบวกกับตัวเลขของเราเราก็จะ cover CO2 equivalent ของ hard disk drive ได้ประมาณสัก 60% ซึ่งเราก็จะเป็นลมอีกเหมือนกันนะฮะเห็นแล้วโอ้เราทำงี้เหรอนะฮะก็ต้องหาทางลดกันนะครับงั้นนี่คือโครงการที่เราทำไปในปี2010ถึง2012นะครับซึ่งเราจำเป็นที่ต้องให้ซัพพลายของเราทำเพราะว่าสิ่งแรกเราได้ประโยชน์คือ WD ได้ประโยชน์ได้เห็นภาพจริงๆว่า CO2 equivalent เป็นเท่าไหร่สิ่งที่สองคือทำให้ตัวซัพพลายเออร์เองเห็นนะครับว่าจุดรั่วไหลของ resource ของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างและจุดปรับปรุงอยู่ตรงไหนบ้างการทำ greenhouse gas verification หรือการหาพวก CO2 equivalent จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนหาตัวเลขแรกมันแค่เบสถ้าบริษัทไม่ทำอะไรต่อมันก็ไม่มีทางลดงั้นพอเขารีพอร์ตตัวเลขนี้ออกมาปุ๊บจากโฟลว์ไดอะแกรมการทำแมสบาลานซ์ปุ๊บเราจะชี้ให้เขาดูเลยว่าเฮ้ยคุณมีประเด็นอยู่นี้นะคุณลดนี้คุณทำพาราโต้ยังคุณลดยังนะนั่นคือการต่อยอดจากโครงการกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งต้องทำถ้าบริษัทไหนหยุดแค่กรีนเฮาส์แก๊สคือได้14064 certificate จบแล้วไปทำอะไรต่อมันก็จบอยู่แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญนอกเหนือไปจากตัว verification ตรงนั้นนะครับก็คือการลดซึ่งการลดตรงนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณกรีนเฮาส์แก๊สแล้วมันคือเทคโนโลยีล้วนๆเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเกี่ยวกับอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวกับการดีไซน์หรือทุกๆอย่างนะฮะคราวนี้ในปี2013เราทำอะไรบ้างนะครับคือปีนี้นะสิ่งแรกนะครับเราเริ่มโครงการกับสภาอุตสาหกรรมของสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเริ่มต้นทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วก็ทำการคุยกับซัพพลายเออร์นะครับทั้ง9รายนะครับให้มี9รายที่เราโฟกัสอยู่เพราะว่าเป็น9รายที่ใช้พลังงานมากเนื่องจากโปรเซสเราเห็นนะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนี้นอกจากนี้เผอิญนะฮะลูกค้าของเรารายหนึ่งคือ Hewlett Packard นะได้ติดต่อเรามาในช่วงนั้นพอดีนะฮะ Hewlett Packard ต้องการให้ทำโครงการเรื่องเกี่ยวกับHewlett Packard Energy Efficiency Management Program นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ Hewlett Packard นี่ประสบความสำเร็จมากในซัพพลายเออร์ของเขาที่เมืองจีนนะ30รายเขาลดพลังงานไปเป็นหลายพันหลายหมื่นเมกะจูลนะฮะทั้งหมดนะครับซึ่งลดพลังงานไปมหาศาลเลยเขาก็ต้องการเริ่มตรงนี้กับประเทศไทยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีแมนพาวเวอร์ที่จะทำในประเทศไทยเขาก็ติดต่อ WD ว่าเอางี้ได้ WD ช่วยเป็นโฮสต์หน่อยนะฮะเขายินดีใช้ซัพพลายเออร์ WD เข้ามาร่วม
ขณะเดียวกันเขาก็ขอให้ซัพพลายเขาเข้ามาร่วมด้วยนะแล้วเขาจะสปอนเซอร์เรื่องเกี่ยวกับค่าเทรนนิ่งให้เราก็บอกโอเคเลยนะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ energy efficiency management กับ greenhouse gas ไปด้วยกันนี่ครับจริงไหมฮะไปด้วยกันงั้นซัพพลายทั้งหมดที่มาร่วมเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีของเรา3ของเรา9บริษัทแล้วก็ของ Hewlett Packard อีก3บริษัทนี้เข้ามาร่วมอยู่ในโปรแกรมโดยเราก็คุยกับซัพพลายเออร์ตรงนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดเทรนนิ่งคือเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะว่าหน้าที่ของคุณทั้ง12บริษัทเนี่ยสิ่งแรกคุณต้องลด energy ที่2จาก energy เสร็จคุณก็จะรีพอร์ตค่ากรีนเฮาส์แก๊สที่เป็นตัวเลขที่ลดลงนะนั่นคือสิ่งที่เราคุยกับซัพพลายเออร์ทั้งหมดนะครับที่เริ่มต้นโครงการนี้เป็นไพลอตเท่านั้นเองเพราะซัพพลายเออร์ของ WD เนี่ยจริงๆแล้วเรามีประมาณในประเทศไทยเรามีประมาณเกือบ150บริษัทนะแต่เราเริ่มแค่9นะครับเพราะว่าเราอยากเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมก่อนที่จะไปเริ่มต้นขยายผลในปีถัดไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นครอบคลุมทีเดียว100กว่าบริษัทได้นะจากนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าเลยนะครับกับซัพพลายเออร์ของเราว่าทั้งหมดจะต้องได้14064กับ51,000ภายในปี2015นะฮะเราตั้งเป้าหมายเดี๋ยวนี้เราคอมมูนิเคทกับเขาเดี๋ยวนี้เขาจะได้รู้ว่าเขามีเวลาอีก2ปีนะที่ต้องทำตรงนี้ปีศาจ51,000นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะEnergy management ครับคือ2ตัวนี้มันไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นซัพพลายเออร์ทั้ง12รายเนี่ยทำ2โปรแกรมขนานกันไปโอเคนะฮะเพราะการดีแคลร์ใน verification sheet เนี่ยมันจะเห็นหมดแล้วว่าพลังงานอยู่ที่ใดบ้างที่เกิดเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือคุณต้องเริ่มทำ Pareto analysis แล้วก็ลดละนะฮะแล้วคุณก็เอา HP provide worksheet แล้วก็ analysis technique มาให้ทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นคอนซัลท์เกี่ยวกับโครงการตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตัวนี้ก็รับหน้าที่นี้ไปด้วยนะฮะซึ่ง เราก็จะมอบเวิร์กชีตของ HP เนี่ยให้กับมหาลัยเชียงใหม่ไปซึ่งเป็นเวิร์กชีตที่แบบ analysis เจ๋งมากนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะช่วยให้กับทางด้านซัพพลายเออร์ในการที่จะวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานทั้งหมดได้นะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเราเห็นโรงงานหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานทั้งหมด 4,000 เมกะวัตต์ต่อเดือนซัพพลาย WD นะผมเห็นแล้วเฉพาะโรงงานไฟฟ้านะตัวผมเห็นผมยังจะเป็นลมเลยนะต่อเดือนนะครับก็เป็นอะไรที่คงจะต้องช่วยกันลดในอนาคตนะครับหลังจากที่ทั้ง12บริษัทนี้ดีแคลร์ออกมาหมดแล้วนะฮะแล้วปีหน้าเราก็จะเริ่มไม่ทราบมีส่วนช่วยที่จะปิดท่อของท่อแก๊สวันที่6ป่ะอะไรเนี่ยอาจารย์เขาจะปิดท่อแก๊สวันที่6เนี่ยไม่ทราบโครงการนี้คงช่วยให้กำลังใจอ่ะนะเรามีส่วนช่วยได้ก็คือเราต้องปิดไฟจริงมั้ยครับเราต้องปิดไฟหมดทั้งบ้านนะฮะแล้วก็นอนแช่ในอ่างอาบน้ำก็ได้อะไรแบบนี้ทนไปก่อนนะตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศชาติได้พอสมควรนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องของเรานะครับที่เราทำกับซัพพลายเชนของเราครับผมครับเราก็เลยเวลาไปนิดหน่อยแต่ผมขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายหรืออาจจะเป็นคอมเมนต์ก็นะครับผมคิดว่า Green Supply Chain ที่ทาง WD create ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมว่าบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยก็ทำอยู่บางบริษัทก็ใช้ทีแบบทุบโต๊ะหรือว่าข้อกระโหลกสั่งลงไปเลยแต่ทาง WD ก็มี approach อีกแบบหนึ่งก็คือหาให้ความร่วมมือจาก supply chain ซึ่งทำให้มีใช้คำว่า sustainable ใช่ไหมความร่วมมือนี้มันก็จะคงอยู่ไปเพราะเขาร่วมมือจริงๆเมื่อพร้อมจริงๆแล้วก็เรามีส่วนช่วยอะไรก็ช่วยเขาพัฒนาไปกับเราด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำ supply chain ที่ผมว่าที่จะมีประสิทธิผลนะครับซึ่งบริษัทญี่ปุ่นเท่าที่ผมประสบมาก็บางบริษัทก็ทำแบบข้อกระโหลกก็มีบางบริษัทก็ใช้วิธีแบบเอาซัพพลายเชนมาร่วมมือช่วยกันพัฒนาให้เวลาสำคัญคือให้เวลานะครับให้เวลาเข้าไปพัฒนาก็ผมว่าความร่วมมือก็จะมีนะครับอันนี้ก็ฝากหลายๆท่านซึ่งอาจจะอยู่ในวงการอุตสาหกรรมนะครับก็
ให้เวลากับซัพพลายเชนนิดนึงนะครับเดียวกันเราควรจะบอกเขาเห็นอนาคตว่าถ้าคุณไม่รีบทำภายในวันนั้นเวลานั้นคุณจะมีปัญหาคุณอาจจะเข้ามาซัพพลายของเราไม่ได้คุณก็มีปัญหาเรื่องการตลาดอะไรคือชักชวนให้เห็นปัญหาซะก่อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาเพราะว่าเราจะได้ความร่วมมือในการที่เป็นกรีนซัพพลายเชนที่ยั่งยืนนะครับสำหรับพวกเราทั้ง 4-5 ท่านตรงนี้ก็คงจะจบในการนำเสนอมุมมองในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AAC นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางธุรกิจก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับ AEC ไม่เป็นไรครับเราก็ฟังเป็นความรู้ไว้ว่าแม้จะไม่เกี่ยวกับ AEC แต่การเข้าสู่ตลาดสากลซึ่งใหญ่กว่า AEC เนี่ยเขาทำกันยังไงเตรียมความพร้อมมันยังไงก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับ